หมียวนั่นเธออยู่ตรงนั้นหรือเปล่าวะเหมียวทำไงดีฮะเหมียวหายไปไหนก็ไม่รู้คุณคะคุณเห็นเหมียวสร้างไหมอะนี่เธอยังอยู่ที่นี่อีกเหรอทำไมไม่รีบหนีไปเธอก็รู้ว่าที่นี่มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วทุกคนกลายพันธุ์ร่างกายเปลี่ยนไปหมดเธอต้องรีบหนีออกจากที่นี่นะทำไมอย่างนั้นเธอต้องเจอพวกมันจับไปเปลี่ยนร่างแน่แต่ว่าไม่มีคำว่าแต่เท่านั้นแหละตำรวจคอยเฝ้าดูพวกเราอยู่ทุกที่ทุกเวลาต้องรีบไปเดี๋ยวนี้ถ้าโดนพวกมันจับได้ล่ะก็เธอจะไม่มีทางกลับมาเป็นแบบเดิมได้อีกฉันต้องรีบหาเหมียวซังก่อนบอกให้รีบไปไงเดี๋ยวเหมียวซังก็ตามไปเองแหละเหมียวเธออยู่แถวนี้หรือเปล่าวะเหมียวออกมาหาฉันเดี๋ยวนี้นะนี่หลงทางใช่ไหมมากับฉันสิเจ้านายนี่เจ้านายใช่ไหมตามหาตั้งนอนใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ซีด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยอย่าลืมกดนะขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องแฟนคลับด้วยนะคะภาพนี้น่ารักมากๆเลยค่ะใครอยากส่งแฟนอาร์ตสามารถส่งมาได้ในลิงก์แฟนเพจ Facebook ด้านล่างใต้คลิปเลยนะจ๊ะคุณครับทำไมใบหน้าของคุณถึงได้งดงามอย่างนี้อยากจะกินเลือดทั้งเลยนี่จะกินเลือดแถวนี้ไม่ได้นะทำไมฉันจะกินใครขวางฉันจะกินให้หมดเลยกลับมาก่อนเอาล่ะทุกคนต่อไปคือการแข่งขันวิ่งเร็วโอ้ยเร็วเกินไปแล้วช่วยด้วยโอ้ยถ้าเกิดว่าวิ่งเร็วขนาดนี้นะคะในชีวิตจริงเนี่ยเราสามารถวิ่งไปที่เชียงใหม่ได้เลยนะเนี่ยใช้เวลาแค่ไม่นานเราก็สามารถวิ่งถึงแล้วฮุบอวตารตัวใหม่ของพี่ซีนะคะรู้สึกว่าจะวิ่งเร็วใช้ได้วิธีการกระโดดนะคะก็สูงใช้ได้เลยทีเดียวเชียวใครที่อยากมีอวตารแบบนี้นะคะเดี๋ยวติดตามท้ายคลิปนะคะพี่ซีจะบอกว่าน้องๆสามารถแต่งแบบนี้ได้ยังไงค่ะตอนนี้เราไปทดสอบอวตารตัวใหม่ของพี่ซีกันดีกว่าโอเคนี่คือการกระโดดสูงโอเคไปต่อแล้วใกล้ถึงเส้นชัยแล้วนะคะต่อไปกระโดดไปอีกแค่นิดเดียวยัฮู้สุดยอดไปเลยแม่สาวน้อยโอ้โหนายก็เป็นอวตารตัวใหม่เหรอเนี่ยใช่แล้วร่างฉันเท่ใช่ไหมล่ะไม่ต้องชมฉันก็รู้ตัวว่าฉันเท่มากเลยใช่ไหมล่ะมาที่แมปต่อไปกันนะคะสำหรับร่างใหม่ของพี่ซีมาดูกันนะคะว่าด่านนี้เนี่ยจะมีปัญหาในการเล่นหรือเปล่านะคะมาดูกันเลยวิธีการหลบระเบิดในครั้งนี้เราจะใช้ดวงล้วนพี่ซีทำการทดลองกดเต้นนะคะก็ถือว่าการเต้นเนี่ยไม่มีการสะดุดเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องหลบระเบิดก่อนโอ้ยโดนโจมตีต้องรีบหนีจากตรงนี้ก่อนมาทางนี้เอ้ยใครมาลอบวางระเบิดฉันโอ้ยมึนตึบฮึบอุ้ยเดี๋ยวก่อนดูเหมือนว่าจะกระโดดแบบแปลกๆนะคะตอนนี้กำลังมึนตึบเลยค่ะโอ้ยใครมันโจมตีโอ้ยปล่อยมาขนาดนี้นะคะแต่ว่าเราก็รอดตายได้ค่ะทุกคนแบบนี้นะคะตัวของเราก็ถือว่าสมบูรณ์นะแต่ว่าพี่ซีนะคะยังไม่ค่อยเห็นน้องๆนะคะใช้อวตารแบบนี้เลยอุ้ยเจอหนึ่งรายแล้วค่ะนี่อุ้ยตายแล้วเจอพวกเดียวกันรู้สึกดีจังเลยเฮ้ยแต่ทำไมขาเขาดูแปลกๆขาดูไม่เหมือนกันนะคะอ๋อพอดีฉันสวมผิดมาไม่ต้องทักฉันหรอกนะมันเป็นสตรอยโอ้โหก็ดูเท่ไปอีกแบบนึงนะคะทุกคนนี่แล้วการวิ่งนะคะก็ถือว่าสมูทมากๆเลยด้วยสุดยอดไปเลยมาค่ะเรามาผจญภัยกันต่อเลยดีกว่านะคะมาดูกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าพี่ซีกดใช้สกิลนะคะร่างอวตารของเราเนี่ยจะมีปฏิกิริยาตอบสนองยังไงต้องหลบตรงนี้ก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเราอาจจะโดนโจมตีได้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องหาที่หลบให้มอๆอ้าวเฮ้ยมีคนเจอตัวต้องรีบหาที่ซ่อนไปแล้วไม่ต้องไปหรอกฉันไม่ทำอะไรเธอหรอกนะขอฉันยืนแอบข้างๆหน่อยละกันนะนี่ช่วยมายืนแอบๆได้ไหมเฮ้ยอย่าไปยืนตรงนั้นเดี๋ยวมีคนเห็นฉันจะยืนตรงนี้มีปัญหาอะไรไหม
ันไม่มีปัญหาอะไรกับเธอหรอกแต่ถ้าเกิดว่าโดนเห็นเข้าพวกเราจะไม่ปลอดภัยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมีคนเห็นเราแล้วค่ะเราต้องรีบไปนะคะเฮ้ยมันเฮ้ยมันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่ง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 หาที่เหมาะๆก่อนแอบก่อนนะคะอยากจะได้เหรียญด้วยค่ะอ้าวเก็บไม่ทันเอ้ยไปต้องโอ้มาแล้วระเบิดมาแล้วไอ้ช่วยฉันด้วยมาแล้วดิมาแล้วนี่พี่ซีเก็บก่อนนะคะมีของเราก็ต้องเก็บค่ะโอเคต่อไปนี้นะคะเราก็ต้องหาที่แอบเอ้ยไต่ไม่ถึงไต่ไม่ถึงไต่ไม่ถึงเอามาแอบตรงนี้แอบตรงนี้แอบตรงนี้ดูสิว่าทุกคนเป็นยังไงกันบ้างทุกคนสบายดีไหมสบายดีบ้าอะไรล่ะเออฉันจะระเบิดตู้แล้วเนี่ยหุยแต่ละคนแล้วเดี๋ยวก่อนคนนั้นเป็นอะไรอ่ะช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยหุยปลิวไปเลยอ่ะโอ้โหความรุนแรงของระเบิดทำไมมันรุนแรงขนาดนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยพูดถึงระเบิดก็มาเลยนะคะนี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้ยไปทางไหนระเบิดก็ตกมาตลอดเลยค่ะต้องหาที่แอบแล้วเราต้องยืนห่างจากคนอื่นๆนะคะทุกคนนี่ก็คือเคล็ดลับนะคะในการเล่นสำหรับพี่ซีนี่แล้วก็เก็บเหรียญได้ด้วยนะคะถ้าไปยืนรวมๆกันนะคะมันก็จะมาหาเราโอ้แม่เจ้ามาแล้ว1ดอกยืนนิ่งๆต่อไปไม่ได้แล้วนะคะมันเริ่มรุนแรงโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมีความงกอยากได้เหรียญเก็บเหรียญก่อนนี่แล้วก็ค่อยๆขึ้นไปหวังว่าจะรอดนะคะเหลือเวลาอีก20วินาทีค่ะทุกคนเฮ้ยเหลือกี่คนเนี่ยโอเคพี่ซียังมีชีวิตอยู่นะคะแต่ดูเหมือนคนจะเริ่มน้อยแล้วนะคะเราก็น่าจะรอดค่ะภายใน8วินาทีนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะคะนั่นมันอะไรน่ะมันเป็นสไตล์จ้าเอาเลยค่ะแล้วสำหรับการแต่งตัวนะคะแบบพี่ซีในแบบใหม่นี้นะคะน้องๆก็สามารถมาทำตามขั้นตอนที่พี่ซีจะบอกต่อไปนี้ได้เลยนะคะเพียงแค่เรากดที่นิวอวตารนะคะทางด้านซ้ายมือค่ะก็จะมีอวตารให้เรามากมายเลยนี่ดูตัวแบบใหม่นะคะรู้สึกว่าจะมีความเหมือนจริงมากขึ้นนะคะแต่พี่ซีนะคะความคิดเห็นส่วนตัวเลยพี่ซีชอบแบบเดิมมากกว่านะเพราะว่าดูน่ารักนะคะแต่แบบนี้เนี่ยก็ดูแบบว่าโตเป็นผู้ใหญ่ดีนะคะดูมีความเท่อีกแบบนึงนี่นะคะโอ้โหเราก็สามารถที่จะแต่งแบบนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยสุดยอดแล้วน้องๆลองจินตนาการดูนะคะถ้าอีกประมาณ10หรือ20ปีอ่ะเกมเราบอกยังอยู่มันแบบมันจะ Amazing ขนาดไหนนะคะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปเล่นกันจนมีลูกมีหลานแล้วก็แก่เท่ากันเลยแล้วนี่เจ้าไหนมีตัวไหนแล้วบ้างเนี่ยจากที่เล่นนะคะก็เจอตัวนี้นะคะที่มีคนซื้อไปค่ะทุกคนตัวฟรีก็จะมีแบบว่าให้เลือกนะคะประมาณ5แบบนี่ตอนนี้นะคะแต่อนาคตเนี่ยเขาก็อาจจะมีมาให้เราทดลองใช้แบบฟรีๆอีกเนาะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนี่ลองเปิดดูนะคะนี่ก็ตัวที่1นะคะด็อกเตอร์โอ้โหก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคะนี่ตัวนี้ที่เราเจอในเกมแรกนะคะก็ถือว่าเท่ใช้ได้เหมือนกันตัวนี้นะคะเป็นตัวฟรีค่ะน้องๆสามารถที่จะกดได้ฟรีๆเลยนะคะแล้วนี่นะคะก็เป็นอีกตัวนึงค่ะที่แจกฟรีนะคะรู้สึกว่าตัวแจกฟรีเนี่ยจะมีทั้งหมด5ตัวนะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่ามีมากกว่านั้นนะคะน้องๆก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพี่ซีด้านล่างใต้คลิปนะคะพี่ซีจะได้รีบไปกดค่ะทุกคนเราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันของฟรีมาอยู่ในโรบๆว้าวตัวผู้ชายก็ถือว่าเท่ใช้ได้นะคะตัวผู้หญิงนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะคะดูมีแบบเป็นผู้ใหญ่อะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะเล่นแบบเดิมมันก็จะมีความน่ารักอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะแมปที่รองรับในตอนนี้นะคะก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะมีตามที่น้องๆเห็นตรงนี้เลยนี่มีอยู่ประมาณตอนนี้นะคะน่าจะ6แมปนะคะหรือว่ามีหลายแมปนะคะก็ต้องลองกดเข้าไปเล่นดูนะคะแต่พี่ซีได้ลองเบื้องต้นแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในแมปอื่นที่เขาแบบว่ายังไม่ได้รองรับอย่างเงี้ยรูปร่างหน้าตาอะไรของเรามันจะเพี้ยนไปนะคะตอนนี้พี่ซีก็จะทำการเปลี่ยนให้เป็นคาแรคเตอร์ของพี่ซีนั่นก็คือการที่เราเปลี่ยนทรงผมค่ะเอาทรงผมใส่เข้าไปนี่หน้าตานะคะถ้าเป็นแบบเดิมมันก็อาจจะดูแปลกๆค่ะส่วนชุดนะคะเรายังไม่สามารถที่จะใส่ได้นะคะเพราะถ้าใส่ปุ๊บเนี่ยรูปร่างมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะทุกคนเราก็เลยต้องใส่ชุดที่เป็นอวตารของเขาก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ซีลองใส่เสื้อที่แบบเป็นของพี่ซีนะคะสีชมพูให้ดูค่ะว่ามันจะเปลี่ยนเป็นแบบไหนนะคะ
นี่ดูและแล้วร่างกายของเราก็กลายเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนั่นเองแล้วยิ่งแบบซูมใกล้ๆนะโอ้โหน่าเกลียดที่สุดโอเคค่ะกลับมาใช้รูปร่างเขาดีกว่านะคะเพื่อความสวยงามนะคะทุกคนส่วนหน้าตานะคะนี่พี่ซีชอบหน้าตาอันนี้นะคะดูแบบจิ้มลิ้มดีนะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะใช้หน้าตาแบบเดิมอ่ะมันก็จะดูแบบไม่มีมิติยังไงก็ไม่รู้นะคะเราใช้เป็นหน้าตาของเขาดีกว่าค่ะแล้วเมื่อเราสวมเหมียวเข้าไปเหมือนที่พี่ซีบอกในตอนแรกนะคะร่างกายของเราเหมียวจะเข้าไปฝังในสมองของเราทันทีเพราะฉะนั้นแล้วพี่ซีขอถอนเหมียวออกเลยกันนะคะและสำหรับใครนะคะที่อยากจะเปลี่ยนอวตารแบบนี้เดี๋ยวพี่ซีจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะสำหรับวันนี้พี่ซีต้องขอตัวไปเล่นเกมก่อนแล้วมาดูกันนะคะว่าแบบนี้หน้าตาจะเป็นอย่างไรโอ้ไม่นะนี่มันอะไรเนี่ยใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะคะแล้วก็ดูคลิปย้อนหลังได้ตรงนี้เลยค่ะชื่นชอบคลิปอย่าลืมแชร์คลิปเพื่อแบ่งปันความสนุกนะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนรักนะจุ๊บจุ๊บรักนะจุ๊บจุ๊บอย่าลืมแชร์คลิปนะ